สวัสดีค่ะคลิปนี้ทุกคนอาจจะตกใจนิดนึงนะเพราะวันนี้แอมแต่งหน้าแน่นมากเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะแอมได้รับการท้าพิสูจน์นะคะจากแบรนด์ไอเตโลนี่เลยนะซึ่งเป็นแบรนด์นะคะเครื่องสำอางทำความสะอาดที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเราจะสามารถล้างเคมีต่างๆออกไปได้หรือเปล่าแล้วไปดูเลยค่ะคือวันนี้แอมได้รับการท้าพิสูจน์นะคะจากแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางนะของไทยที่ทำมาจากเนเชอรัลล้วนๆเลยปกติแล้วแอมเป็นคนที่หน้าค่อนข้างมันเวลาที่แบบเห็นแอมไปข้างนอกหรือเวลามีใครทักก็คือหน้าแอมมันง่ายมากแล้วก็เป็นคนเหงื่อออกง่ายมากเพราะฉะนั้นเครื่องสำอางอะไรที่แอมใช้อ่ะค่ะหรือสกินแคร์ส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นแบบออยล์คอนโทรลคือกันน้ำด้วยกันเหงื่อด้วยคุมมันด้วยคือพวกเครื่องสำอางพวกนี้เนี่ยนะมันจะค่อนข้างล้างออกได้ยากมากคือเราอ่ะไม่สามารถใช้แค่โฟมล้างหน้าแล้วก็เอามันออกไปได้เหมือนแป้งปกติอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกครีมกันแดดหรืออะไรพวกนี้ทุกอย่างมันเป็นออยล์คอนโทรลหมดอะมันจะล้างค่อนข้างยากซึ่งตัวแอมเองเวลาที่ออกกำลังกายที่ยิมอะค่ะแอมก็จะพวกใช้คลีนซิ่งวอเตอร์เช็ดทำความสะอาดก่อนนะเพราะว่าเวลาที่ออกกำลังกายแล้วเหงื่อมันออกมากๆและความมันมันออกมากๆอะแอมมันจะเป็นสิวจะขึ้นง่ายมากเลยตรงบริเวณแบบรอบคางประมาณตรงนี้หรือไปแถวๆตรงหน้าผากตรงที่มันมีผมไรผมอะไรพวกนี้แอมมักก็พกคลีนซิ่งวอเตอร์อยู่แล้วเวลาที่ไปออกกำลังกายที่ยิมนะคะวันนี้นะแอมก็นี่ได้รับการท้าพิสูจน์นะคะจากซึ่งเป็น Micella Cleansing Water นะคะว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง Himalayan Micella Cleansing Water จุดเด่นคือไม่ใช่แค่ Micella Cleansing แต่เป็นโทนเนอร์แล้วก็บำรุงผิวด้วยค่ะโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือสบู่อีกครั้งทั้งยังปราศจากสารเคมี 100% เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติและมีกรดอะมิโนแอซิดที่ได้จากพืชเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวเปล่งปลั่งสดชื่นค่ะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะทุกคนรู้จัก Micella Water กันหรือยังปกติแล้วตอนนี้นะแบรนด์ต่างๆเขาก็ทำเป็น Cleansing Water เป็นรูปแบบของ Micella Water Micella Water ที่จริงแล้วนะมันก็คือการทำน้ำใสๆแบบนี้แต่มันไม่ใช่แค่น้ำธรรมดาเพราะมันมีการห่อหุ้มอนุภาคของน้ำตัวพวกนี้ให้มีลักษณะของการที่สามารถล้างได้ทั้งเครื่องสำอางที่กันน้ำแล้วก็ไม่กันน้ำมันเกี่ยวกับเรื่องขั้วของการละลายของตัววอเตอร์พวกนี้มันเป็นนวัตกรรมมาทุกคนดังนั้นการใช้น้ำใสๆที่เป็นพวกMicella Waterพวกนี้มันก็จะสามารถล้างได้ทั้งเครื่องสำอางที่แบบกันน้ำแล้วก็ไม่กันน้ำมันก็คือ Himalayan Micella Cleansing Waterชื่อฮิมาลายันเนี่ยก็เพราะว่าแอมอ่านฉลากของมันนะมันเขียนว่ามันมีเกลือฮิมาลายันเป็นส่วนประกอบด้วยซึ่งเกลือฮิมาลายันตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆช่วยทำให้บำรุงผิวหน้าของเรานะส่วนตัวไมเซล่าก็อย่างที่บอกค่ะมันจะใช้ในการทำความสะอาดเครื่องสำอางที่แบบกันน้ำหรือไม่กันน้ำของเรานะตัวนี้มันเป็นเหมือนเวลาที่เราใช้แล้วก็เทสำลีแล้วก็เช็ดหน้าออกโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องล้างน้ำออกอีกครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเราแต่งหน้าแน่นหนักๆมากๆแบบแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าเป็นงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องล้างอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งมันอุดตันรูขุมขนนะคะพวกเครื่องสำอางที่เราโบกไปเยอะๆนะซึ่งตัวนี้นะคะมันก็จะมีแอลอาร์เจนีนกับแอลเมทไทโอนีนด้วยนะซึ่งมันเป็นกรดอะมิโนนะคะซึ่งมันก็เหมือนโปรตีนนั่นแหละเหมือนเราเติมโปรตีนเข้าไปที่ผิวช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็นอกจากนี้แล้วมันยังมีตัวที่แอมชอบมากเลยนะของอันนี้คือมันเป็น 100% vegetable natural ingredient ซึ่งมันเป็นส่วนผสมของสารที่มาจากธรรมชาติหมดเลยไม่มีสารเคมีนะเวลาที่เราไปดูพวกไมเซล่ายี่ห้อแบบบางยี่ห้ออื่นๆน่ะมันไม่ได้เป็นเนเชอรัลไงเมื่อการที่เราเอาแบบเหมือนสารเคมีใส่เข้าไปที่หน้ามันก็เหมือนอาจจะมีอาการตกค้างหรืออะไรพวกนี้ค่ะดังนั้นการที่เราใช้อะไรบ่อยๆใช้ทุกวันน่ะใช้อะไรที่มันเป็นจากธรรมชาติอะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเนอะคืออันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะยี่ห้อนี้นะในการทำความสะอาดหน้าค่ะถึงแม้ว่าไหนเราจะไม่ได้แต่งหน้าตังหนักนะหรือเราทาแค่ครีมกันแดดออกไปนอกบ้านซื้อกับข้าวหน้าปากซอยอะเราก็จำเป็นนะจะต้องล้างสิ่งสกปรกอะที่เราออกไปข้างนอกออกจากผิวหน้าด้วยเพราะจริงๆแล้วถึงแม้เราจะไม่แต่งหน้าจริงๆหน้าเรามันก็สกปรกนะและนอกจากแบรนด์ไอเตโรนะคะจะมีตัว Micella Cleansing Water แล้วนะมันก็ยังมีตัวนี่ Derder Deodorant เห็นไหมเออ Derder Deodorant จุดเด่นคือเป็นโลออนระงับกลิ่นกายที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% เช่นมะพร้าวและใช้ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีหรือสารก่อมะเร็งเช่นพาราเบนน้ำหอมแอลกอฮอล์อะลูมิเนียมคลอไรด์
ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถระงับกลิ่นกายได้มากกว่า24ชั่วโมงลดเหงื่อรู้สึกแห้งสบายช่วยทำให้ผิวรักแร้เรียบเนียนค่ะคนไหนที่ใช้น้ำฉีดน้ำหอมอ่ะจะอยากได้ที่ทาจักระแร้แบบที่มันไม่มีกลิ่นเว้ยเพราะว่าอีกลิ่นที่ทาจักระแร้กับกลิ่นน้ำหอมเนี่ยมันจะตีกันตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยนึกออกปะตัวเนี้ยสารที่ทำให้เป็นคุณสมบัติของการระงับกลิ่นอ่ะมันก็คือโพแทสเซียมอะลัมซึ่งมันก็สารส้มนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันนะสารส้มนี่มันภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นใช้กันมานานแล้วว่ามันมีคุณสมบัติมากในการที่จะลดเหงื่อแล้วก็ระงับกลิ่นกายได้ 100% natural เหมือนเดิมแล้วที่เราทาจักระแร้ไปเนี่ยเราก็มั่นใจว่าจักระแร้ของเราเนี่ยจะไม่ดำเพราะว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์และนี่เราพร้อมกระทะพิสูจน์แล้วนี่กระจกนะแล้วก็นี่ไอเจโร่ cleansing water แล้วก็ summaryเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้ cleansing water ที่เป็นจากธรรมชาติแล้วนะมันจะใช้สำลีกี่แผ่นแล้วก็ใช้เช็ดได้มากน้อยและดีแค่ไหนนะมาอุปกรณ์มายิบล้างหน้าเด้อซึ่งตัวนี้นะเขาก็บอกว่ามันเป็น micellar water นะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ใช้โดยที่เราไม่ต้องล้างน้ำออกนะเวลาที่เราเช็ดตาเราก็จะอย่าไปถูมันนะคะเพราะว่าตาเราเป็นส่วนที่บอบบางแล้วขึ้นตีนกาได้ง่ายมากแล้วก็เอาไอเนี้ย micellar water แล้วก็แปะลงไปจริงๆมันก็สบายตานะเพราะว่าน้ำมันก็เย็นๆนะเหมือนแบบคุณสมบัติของแบรนด์ก็คือ always feel good อะโอแมนี่คือ1ปื้ดเนื่องจากมันมีน้ำเหลือแล้วก็ใช้ต่อใช้ไปแต่ตัวเนี้ยไม่แสบตานะนี่ป้ายเข้าไปแบบล้างขนตาโดนก็ไปถึงอินเนอร์ไลเนอร์เออไม่แสบตาเพราะมันเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติตอนนี้เราก็กำลังเช็ดไปครึ่งหน้าละจ้าเกลือสำลี1แผ่นครึ่งหน้านะต่อเวลาเช็ดหน้าอ่ะให้เช็ดไปในทิศทางเดียวกันนะเพราะเดี๋ยวตีนกาจะขึ้นอย่าแบบอย่างเงี้ยอุ้ยตายหน้าโลด อ่ะ1แผ่นแต่มันรู้สึกว่ามันยังมีแถวๆแบบอินเนอร์ไลเนอร์กับมัสคาร่าที่อยู่ที่ตาฝั่งนี้อีกป่ะอีก1แผ่นสัมผัสจากที่ใช้อยู่นะคะประทับใจมากเรื่องตานะเพราะว่าใช้แล้วไม่แสบตาพวก cleansing water ทั้งหลายนะถ้าเกิดว่าเราใช้ cleansing water ที่มันเป็นใช้แบบเฉพาะหน้าอย่างเดียวอะหลายๆยี่ห้อมันจะผสมแอลกอฮอล์ซึ่งอะเราไม่ควรเอาแอลกอฮอล์ไปโดนตานอกจากมันแสบแล้วมันยังทำร้ายตาด้วยนะคะเนี่ยออกมาเป็นมาสคาร่ากับอินเนอร์ไลเนอร์สรุปใช้ไปทั้งหมด2แผ่นคือแผ่นนี้คือแบบเต็มๆจ้านะกับอีกแผ่นนี้ประมาณเนี้ย2แผ่นตอนนี้เช็ดเสร็จหมดแล้วแอมก็รู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นนะไม่ได้แบบรู้สึกตึงๆคือความรู้สึกคือ always feel good จริงๆสรุปนะตัวนี้แอมก็ประทับใจนะว่ามันใช้แล้วมันสามารถล้างทำความสะอาดได้ได้ดีอ่ะโดยที่มันยังเป็นของที่เป็นจากธรรมชาติแล้วก็ใช้ปริมาณไม่ค่อยเยอะด้วยราคา500 cc ตัวนี้ราคา400กว่าบาทแล้วก็ตัวเดโอแดรนต์ตัวนี้ก็100กว่าบาทไม่ถึง200เดี๋ยวแอมทิ้งช่องทางการซื้อไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวจะมาท้าพิสูจน์อีกในคลิปถัดไปนะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ